ทีที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นของผู้หญิงคนนึงค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะเธอมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตของเธอในรายการวันนี้ที่รอคอยชีวิตของเธอน่าเห็นใจทีเดียวค่ะเธอเติบโตมาพร้อมกับแม่ที่เกลียดเธอเข้าไส้ไม่อยากเชื่อเลยค่ะว่ามีแม่แท้ๆที่เกลียดลูกได้ขนาดนี้นะคะชีวิตที่พบแต่ความสิ้นหวังนะคะทำให้เธอไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วสิ่งเดียวที่เธอรอคอยก็คือเธออยากพบหน้าพ่อแท้ๆพ่อผู้ให้กำเนิดที่เธอหวังว่าพ่อคนนี้จะรักเธอและเธอมีคำถามค้างคาใจค่ะที่อยากจะถามพ่อคนนี้คำถามนั้นก็คือเธอเป็นลูกแท้ๆของแม่คนนี้หรือเปล่าขอเชิญคุณผู้ชมเข้าสู่อีกมิติหนึ่งค่ะซึ่งเป็นโลกแห่งละครในชีวิตจริงไปพร้อมกับเราเลยค่ะเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะใกล้จะได้เจอกันแล้วนะลูกอยากเห็นหน้าเร็วๆจังวานตั้งใจเรียนนะลูกโตขึ้นจะได้ไม่ลำบากค่ะแม่นางวันหนูมานี่มากับครูแม่ไม่จะพาหนูไปไหนหนูไม่ไปหนูจะเรียนหนังสือคุณจะเรียนทำไมให้เสียเวลากลับบ้านกับครูแล้วไปช่วยงานครูที่บ้านเลยมาช่วยด้วยช่วยด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยเด็กมันจะเรียนหนังสือแกทำอย่างนี้ไม่ได้นะสีดาว้ายไอ้แดงมึงคิดว่ามึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็นแม่มันหรือไงมึงแค่คนมาช่วยเลี้ยงมึงจำจะกระลาหัวมึงไว้ด้วยไปกูเป็นแม่มันกูมีสิทธิ์จะทำอะไรกับมันได้ทุกอย่างเลยมานี่ลูกไม่เอามันจะต้องเป็นแม่เลี้ยงนะวันเอโซเอซ่าอะไรก็ไม่มีมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาวันไปเลี้ยงนวดเจอไปหาทนายมาปอนได้เลยคิดว่าทนายอ่ะจะช่วยมึงได้ไหมไปวันโก้บอกให้เงียบไงมึงไม่เงียบใช่ไหมมึงไม่เงียบใช่ไหมนี่มึงนั่งเงียบมึงไม่อยู่ในนั้นเลยแหกตาดูนะไปหนูอยู่ในนั้นแหละมึงไปหนูไปหนูแม่ทำหนูไว้ทำไมไปหนูเป็นไงมาตัวใหม่ของชอบไปหนูพ่อจ๋าอยู่กูจะตายอยู่แล้วกลัวกลัวเหรอคนอย่างแกตายไปได้ก็ดีอยู่ไปก็หลบโลกไปหนูใช่ไหมลูกน่ะไปหนูเมื่อไปหนอเมื่อไปหนอแม่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลูกไ
เนี่ยคนจะหลับจะนอนฉันปวดท้องเราไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมควรกูจังเลยตั้งแต่ท้องเนี่ยเรื่องมากจริงเลยนะฉันไม่รู้เราจะไปโรงพยาบาลหน่อยนะฉันปวดท้องยังไม่ทัน9เดือนปวดท้องได้ไงเช้าให้ไปกูจะนอนใช่ไหมคะใช่ทำไมอ่ะคุณต้องเซ็นยินยอมคนไข้ถึงจะได้รับการนอนโรงพยาบาลค่ะอุ๊ยเรื่องมากจริงจะให้เซ็นอะไรก็มาช่วยอ่านรายละเอียดด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นขี้เกียจอ่านจะทำอะไรก็ทำไปเลยจะรีบไปน้องคนสวยเหรอจ๊ะพอดีพี่จะไปอยู่ด้วยสักวัน2วันหรือว่า 3-4 วันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะจ๊ะคุณวันดีคะคุณวันดีคุณวันดีคะลูกฉันเป็นยังไงบ้างคะใจดีไว้นะคะระหว่างการผ่าตัดเนื้องอกที่ติดกับมดลูกซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวคุณมากๆหมอเลยต้องตัดสินใจช่วยชีวิตคุณเอาไว้ก่อนส่วนเด็กเสียใจด้วยนะคะมีอะไรลูกตายแล้วฮะลูกตายช่วยว่าตายคุณมาดิคุณลูกตายก็ดีมึงกับกูจะได้จบกันสักทีไม่มีลูกกูไม่เอามึงแล้วแล้วต่อไปไม่ต้องโทรหากูอีกต่างคนต่างอยู่เข้าใจไหมปิดเครื่องแล้วเลยโทรมานักหนาอีบ้าเดี๋ยวฮะพี่ออสค่ะพามาเจอแม่คนแรกเลยนะไว้ถ้าผ่านค่อยพาไปเจอแม่สีดาดูท่าทางขยันทำมาหากินนะเนี่ยหน่วยก้าวไม่เลวเลยเนี่ยครับขอบคุณครับแม่เนี่ยออสถ้าแต่งงานกันแล้วแม่ก็ฝากดูวันดีด้วยนะ
ผัวเมียกันน่ะหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันแล้วกันลูกผมขอสัญญานะครับผมจะดูแลวันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะยังไงผมจะไม่ทิ้งวันไปไหนแน่นอนเลยครับอย่างเดียวก็พอแล้วแต่ตอนนี้กูหิวเนี่ยฉันซื้อกับข้าวมาให้กับข้าวเดิมๆอย่างเงี้ยเชิญมึงกินมีคนเดียวเหอะกูไม่กินหรอกกูยืมก่อนพี่น้ำมันเงินซื้อกับข้าวเป็นเดือนเลยนะเรื่องของมึงI'm sorry.
จเย็นๆนะคุณมีอะไรคุยกับผมได้นะครับชีวิตคุณยังมีค่านะคุณดูอย่างคนที่เขาเป็นมะเร็งนี่ครับคนที่เขาใกล้ตายอ่ะคุณเขายังสู้เขายังไม่ยอมแพ้เลยคุณสู้นะคะคุณเป็นกำลังใจให้ใช่ครับคุณต้องสู้นะคุณใจเย็นนะครับมีอะไรคุยกับผมได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเลือกได้ตามสบายเลยนะคะไม่เสียไม่ว่ากันค่ะเลือกได้เลยครับเอาเป็นแบบสวยสวยอ้าวสวัสดีครับคุณน้องสนใจตัวไหนครับผมเขาไปหลุดมาอันนี้ก็เท่นะน้องนี่มาใหม่เลยใช่ค่ะเราสามารถใส่ได้จ้ะใส่ไม่ได้มาเปลี่ยนได้เลยครับได้ลองดูแล้วต้องมีตัวนี้อ่ะมาใหม่การสวนนะครับปกติน้องใส่เบอร์อะไรเลยเสื้อเบอร์อะไรแอลแอลใช่ไหมแอลมีแอลอยู่ที่แอลจะเป็นตัวนี้ครับผมชอบไหมครับตัวนี้โอเคครับครับอยากมีผัวใหม่นะสิคะรู้จักกูน้อยไปซะละวันดีวันดีจ๋าพี่จะมาขอโทษนะมาหาฉันทำไมคือพี่อยากจะมาขอโอกาสจากน้องวันสักครั้งอ่ะคือนางผู้หญิงที่พี่ไปอยู่ด้วยอ่ะมันเป็นคนไม่ดีมันเป็นคนเลวพี่ก็เลยทิ้งมันพี่รู้สึกผิดอ่ะพี่ทำไม่ดีกับน้องวันมากๆเลยนะพี่คิดถึงน้องวันที่สุดพี่คิดถึงความดีของน้องวันพี่อยากกลับมาหาน้องวันคนดีของพี่ออสอ่ะเรากลับมาดีกันได้ไหมอ่ะสมน้ำหน้าทิ้งฉันไปอยู่กับมันสุดท้ายก็สมซานกลับมาหาฉันอีกพี่ขอโทษพี่มันไม่ดีเองใช่พี่มันเลวสัญญาว่าจะดูแลฉันก็ไม่ทำตามสัญญาแต่คราวนี้พี่สัญญาพี่จะไม่ทิ้งวันไปไหนอีกแล้วนะเราดีกันนะไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะเราดีกันนะWhen I
านกูเลยนะหรืออย่ากลับมาอีกยังตามหาพ่ออยู่ไหมก็ขาดในเรื่อยพี่ยังไม่เจอเลยเดี๋ยวพี่ช่วยตามหาใน Facebook เขาเจอกันมานักต่อนักแล้วนะก็ดีนะแล้วทำไมถึงอยากเจอหน้าพ่อนะครับฉันมีเรื่องจะถามพ่อไม่ลองไปถามอาสีดาแม่ของเธอดูล่ะควรน่าจะลองเอารูปของคนที่นามสกุลเดียวกับวันไปให้อาสีดาเขาดูเผื่อบางทีเขาอาจจะจำได้ว่าคนไหนเป็นญาติเหลืออยู่กี่คนอยู่ที่ไหนบ้างควรจะได้เริ่มตามหาถูกไหมก็ดีนะวันที่สองเกิดแม่พอดี
จะขายบ้านเหรอลูกอ๋อใช่ค่ะพอดีลุงก็อยากจะขยายบ้านอยู่พอดีเนาะหนูขายแพงไหมลูกขายไม่แพงค่ะราคาคุยกันได้นะคะหนูจะเอาเงินไปทำอะไรลูกคือหนูไม่ค่อยสบายนะคะจะขายบ้านไปหาหมอค่ะเอาสู้ๆนะลูกเดี๋ยวลุงจะซื้อเองเดินไม่ไหวแล้วไงมึงอย่าบอกนะมึงจะมาขออาศัยอยู่ที่นี่บ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับเว้ยแม่ฉันไม่มีที่ไปแล้วฉันขอมาอยู่ด้วยฉันเพิ่งขายร้านได้ฉันก็จะมีเงินบ้างอย่างนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยแต่ฉันขอร้องแม่อย่างนะถ้าฉันไม่สบายหรือเป็นอะไรไปแม่ช่วยพาฉันไปโรงพยาบาลหน่อยนะฉันไปไม่ไหวก็ได้แต่เองอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ฟรีๆนะเว้ยต้องช่วยออกค่าไฟค่ะฉันอยู่ที่ไหนก็ได้มีจะต้องมันไปทำงานต่างจังหวัดอีกไม่กี่วันมันกลับมาแล้วถ้ามันกลับมานะมันไม่ให้แกอยู่ฉันไปช่วยอะไรแกไม่ได้ด้วยฉันจะช่วยจ่ายค่าเช่าให้ลุงคงไม่ว่าอะไรหรอกแม่คุณรวยงั้นก็จ่ายมาก่อนเลยแล้วกันเนี่ยดีวันนี้โอเคเดี๋ยวจัดให้มึงไม่ต้องยุ่งไม่บอกมึงแล้วแหละเฮ้ยวันมึงทำอะไรแม่กูมึงลุกมาถึงนี้นะมึงทำอะไรแม่กูอย่าไปฆ่ามันเลยลูกแม่ไม่อยากมันตายในบ้านเกลียดทำศพมันบ้านเนี้ยมึงต้องกลับมาให้หนูได้ไปออกมาลุกมาไปอันนี้ออกจากบ้านกู
เฮ้ยลุกสิวะเฮ้ยออกมาจากบ้านกูเลยนะแล้วจะกลับมาอีกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณสุพจน์เนี่ยจะมาหรือเปล่าวันดีอดทนอีกนิดนะลูกนะเดี๋ยวก็เดินได้ลูกมาลูกค่อยๆก้าวออกมาอีกนิดถึงวันดีค่อยๆก้าวลูกลูกเดินหน่อยนิดนึงค่อยลูกใช่แม่จริงๆของหนูแต่แม่ดีกับหนูยิ่งกว่าแม่แท้ๆของหนูซะอีกอย่าคิดมากลูกลืมดูมันไปซะนะหนูอยากให้แม่แดงเจอใครคนหนึ่งค่ะเขาเคยช่วยชีวิตหนูไว้ไม่ให้หนูคิดสั้นเคยเตือนสติทำให้หนูอยู่ต่อมาได้จนถึงทุกวันนี้ได้ไหมคะฉันยังหวังเสมอและไม่ท้อ
ุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงแบบนี้นะครับพบกับเรา2คนในรายการวันนี้ที่รอคอยทางช่อง9 Mcot HD รายการที่จะเป็นสื่อกลางตามหาคนที่พัดพากให้ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าคุณจะรอคอยใครเราจะตามหาให้ได้กลับมาพบกันทำวันนี้ไม่ว่าหนูลองโทรเข้าไปในรายการหนูสิค่ะคือหนูจะเจอเต็มนะคะคุณจะได้พบกับเรื่องราวคนรักของคุณมากแล้วก็การตามหาที่เข้มข้นค่ะเราเปิดบ้านที่อบอุ่นต้อนรับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์นะคะโดยที่ใครต้องการตามหาคนรักที่พัดพลาดไปก็สามารถโทรเข้ามาในเบอร์ต่อไปนี้คือ0898000843นะคะหรือ Facebook มาหาเราก็ได้วันนี้ที่รอคอย KTV เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะคะส่วนท่านใดพลาดรายการเราแล้วอยากดูย้อนหลังก็สามารถดูได้ที่ YouTube ในช่อง Channel ของเรานะคะก็มี2อันก็คือวันนี้ที่รอคอยติดแล้วแม่ภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอคุณดีครับคุณคิดว่าคุณสุพจน์เนี่ยจะมาพบคุณได้หรือเปล่าครับหนูคิดว่าเขาไม่กล้ามาเจอหนูแล้วค่ะแต่ถ้ามีโอกาสหนูก็อยากจะเจอค่ะครับตอนนี้ผมลงพื้นที่อยู่ที่จังหวัดชัยนาทครับแต่ผมสอบถามประชาชนแล้วไม่มีใครรู้จักคุณสุพจน์เลยครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับพี่ครับขอโทษนะครับผมมาตามหาคนในรูปเนี่ยครับไม่เห็นครับพอและแถวนี้พอจะมีกลุ่มชาวบ้านตรงไหนมีหมู่บ้านตรงไหนบ้างครับไม่ทราบเหมือนกันครับต้องเดินหาขอบคุณมากครับครับพี่น้องตอนนี้ผมกำลังออกจากชัยนาทนะครับกำลังจะไปที่อยุธยาพอดีได้บอกแสมาว่ามีคนที่นามสกุลเดียวกันกับคุณสุพจน์นะครับอยู่ที่อยุธยาสวัสดีครับตำรวจสวัสดีครับผมมีอะไรให้รับใช้ครับผมมาตามหาคนในรูปนี้ครับอ๋อคนในรูปนี้เหรอครับนี่มันสุพจน์เพื่อนเก่าของผมเองครับมีอะไรครับผมคือผมมาจากรายการวันนี้ที่รอคอยครับลูกสาวของผมกำลังตามหาเขาอยู่อ๋อสุพจน์ครับตอนนี้อยู่เรือนจำด้วยนะครับเรือนจำเหรอครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณสุพจน์เนี่ยจะมาหรือเปล่าวันนี้เป็นวันที่รอคอยของคุณค่ะตอนนี้คุณสุพจน์อยู่กับเราที่นี่แล้วค่ะไม่ใช่แม่แท้ๆของลูกแม่ของลูกตายตั้งแต่ลูกเพิ่งคลอดพ่อกลัวว่าไม่มีใครจะเลี้ยงลูกพ่อเลยไปเอาสีดามาเป็นเมียหวังว่าจะให้สีดาช่วยเลี้ยงลูกมาผิดกับพ่อเองจะตามหาถามใครๆว่าเธออยู่ไหนพ่อให้สัญญาจะตามหาให้รู้ไป
ยังอยู่ใช่ไหมยังคงหวังสักวันได้พบเจอเธอและวันนั้นคงถึงวันวันนี้ที่ขอให้หนูได้อยู่ดูแลพ่อตลอดไปขอให้หนูกับพ่อได้เจอวันที่ดีๆกับเขาบ้างขอให้เรื่องร้ายหมดไปจากชีวิตหนูสักทีเจ้าค่ะไปงั้นเราออกไปเดินเล่นข้างนอกกันดีกว่าไหมคุณไปลูกไปไปทุกคนโอ้ยนั่นมันเป็นเป็นอะไรหรือเปล่าคะพ่อไม่รู้จะทำอะไรต่อไปนะลูกบ้านพ่อก็ไม่มีอยู่ไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ดูถูกว่าพ่อเป็นลิขี่คุกไม่เป็นไรนะคะพ่อไม่ต้องคิดมากค่อยๆคิดกันนะเดี๋ยวหนูจะช่วยพ่อเองเอางี้แล้วกันวันนี้เดี๋ยวลูกไปหาบ้านเช่าใกล้ๆร้านขายของของแม่แหละลูกกับพ่อจะได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวตามภาษาพ่อลูกทุกทีเดี๋ยวแม่จะออกเงินคืนให้ลูกเปิดร้านขายของชำนะลูกหรือหนูจะขายเสื้อผ้าด้วยก็ได้แต่ว่าแม่หนูสงสัยว่าเอาอย่างที่แม่พูดแม่ก็แค่ออกเงินคืนให้ก่อนเดี๋ยววันไหนวันมีแล้ววันก็เข้าทยอยคืนแม่จะได้สบายใจนะลูกนะขอบใจมากแดดแค่ไหนก็ไม่หวั่นขอแค่เพียงให้สองเราได้พบกันขอเพียงแค่เธอผู้เดียวจะกอดเธอเอาไว้จะจับมือเธอไม่ปล่อยจะดูแลเฝ้าคอยห่วงใยมีจางหายจะอยู่เคียงเธอเสมอจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกเลยไปให้ถึง